สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมมายืนอยู่บริเวณจุดกลับรถเป็นจุดที่รถมาจากถนนพุทธมณฑลสาย2นะครับหรือว่ามาจากถนนตัดใหม่ก็คือถนนปลานกพุทธมณฑลสาย4ก็จะมากลับรถตรงนี้นะครับและขณะนี้ก็มีงานก่อสร้างบริเวณจุดกลับรถถนนพุทธมณฑลสาย2ไปจนถึงถนนพุทธมณฑลสาย3เตรียมที่จะเปิดใช้นะครับประมาณปลายปี2567นี้ถ้าที่ผมมองๆดูนะครับช่องทางทั้งไปและกลับนะตอนนี้ก็ทำเสร็จแล้วนะครับก็คงจะเหลืองานเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นด้านข้างทางเท้าพวกท่อระบายน้ำแล้วก็ไฟส่องสว่างโครงการต่อเชื่อมถนนพุทธมณฑลสาย2ถึงพุทธมณฑลสาย3ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของโครงการถนนพลานกพุทธมณฑลสาย4จุดเริ่มต้นก็เริ่มจากจุดต่อขยายถนนพลานกบริเวณ3แยกไฟฉายยาวไปบรรจบกับถนนพุทธมณฑลสาย4ระยะทาง 16.4 กิโลเมตรจนถึงพื้นที่จังหวัดนครปฐมโดยแบ่งงานก่อสร้างออกเป็น4ระยะดังนี้ระยะที่1เริ่มจากสามแยกไฟฉายต่อจากถนนพลานกตัดผ่านถนนราชพฤกษ์ถนนพุทธมณฑลสาย1จนถึงถนนกาญจนาภิเษกในระยะที่2ก็จะต่อจากถนนกาญจนาภิเษกขนานคลองบางเชือกหนังด้านที่เหนือจนถึงถนนพุทธมณฑลสาย2ระยะที่3จากถนนพุทธมณฑลสาย2ไปเชื่อมถนนพุทธมณฑลสาย3กำลังสร้างอยู่ระยะที่4ก็เป็นการเตรียมงานก่อสร้างนะครับมีแผนก่อสร้างในปี2567นี้ตอนนี้ที่ก่อสร้างเสร็จและเปิดไปแล้วก็จะเป็นช่วงจากบริเวณแยกไฟฉายจุดต่อถนนพลานกมาจนถึงถนนพุทธมณฑลสาย2ถนนตรงนี้นะครับก็เป็นฝั่งขาเข้านะก็คือจากนครปฐมนะครับวิ่งเข้ากรุงเทพเดี๋ยวผมไปดูอีกฝั่งนึงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งที่รถมุ่งหน้ามาจากแยกไฟฉายนะครับไปจังหวัดนครปฐมงานก่อสร้างทั้งสองฝั่งนะครับเท่าที่ดูพื้นถนนก็เสร็จแล้วนะก็จะมีที่เห็นนะครับก็มีการติดตั้งเสาไฟส่องสว่างแล้วก็กำลังทำพวกท่อระบายน้ำแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือพื้นทางเท้าตรงช่วงกลางนะครับระหว่างช่องจราจรนะไปและกลับเนี่ยก็จะมีเว้นไว้ห่างมากๆเลยนะครับตรงนี้เขาเผื่อไว้สำหรับพวกเกี่ยวกับท่อระบายน้ำนะครับแล้วก็พวกการคมนาคมในอนาคตนะครับอย่างเช่นอาจจะมีพวกรถไฟฟ้ารถไฟอะไรพวกเนี้ยผลงานล่าสุดนะครับความคืบหน้าการก่อสร้างถนนพุทธมณฑลสาย2ไปเชื่อมกับถนนพุทธมณฑลสาย3ก็อยู่ประมาณ 70% คาดจะเปิดให้ประชาชนได้ใช้นะครับก็ประมาณปลายปี2567นี้คืออาจจะไม่เปิดทั้งหมดแต่ว่าจะเปิดใช้เป็นบางส่วนอย่างเช่นถนนในพื้นราบนะครับก็อาจจะเปิดให้ใช้ไปก่อนนะสำหรับในช่วงที่4จากถนนพุทธมณฑลสาย3ไปบรรจบถนนพุทธมณฑลสาย4ที่ตำบลกระทุ่มล้มอำเภอสัมพลานจังหวัดนครปฐมสำนักการโยธาก็อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้างซึ่งเป็นการตัดถนนแนวใหม่ขนาด8ช่องจราจรไปและกลับโดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณจุดตัดถนนพุทธมณฑลสาย3ไปถึงบริเวณจุดตัดถนนพุทธมณฑลสาย4และก่อสร้างทางแยกต่างระดับที่บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย4รวมระยะทางประมาณ3กิโลเมตรพร้อมระบบระบายน้ำไฟฟ้าส่องสว่าง
โดยได้รับจัดสรรงบประมาณเมื่อปี2567วงเงิน 1,300 ล้านบาทก็กำลังเตรียมก่อสร้างภายในปี2567นี้ระยะเวลาการก่อสร้างก็720วันคลิปที่ผมทำอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นงานก่อสร้างในช่วงจุดกลับรถนะครับถนนพุทธมณฑลสาย2นะไปจนถึงถนนพุทธมณฑลสาย3นะครับด้านหน้าผมนะครับก็จะเป็นถนนพุทธมณฑลสาย3ตรงนี้ก็เป็นทางยกระดับนะครับบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย3ผมอยู่ในด้านฝั่งที่รถมาจากบรมราชชนนีนะครับมุ่งหน้าไปถนนเพชรเกษมถ้ามาจากเพชรเกษมนะครับจะไปถนนบรมราชชนนีหรือจากถนนบรมราชชนนีไปเพชรเกษมนะครับก็ขึ้นทางยกระดับวิ่งตรงไปได้เลยก็จะสร้างเป็นทางยกระดับนะครับรับรถเข้าออกนะออกจากถนนพลานกพุทธมณฑลสาย4หรือว่ารับรถจากถนนพุทธมณฑลสาย3ด้านหน้าผมนะครับจะเป็นรถที่วิ่งไปทางถนนเพชรเกษมตอนนี้ทางยกระดับนะครับก็อยู่ระหว่างทำช่วงที่เป็นทางลาดนะทางขึ้นทางลงนะครับตรงนี้ก็เป็นทางลงที่รถมาจากบรมราชชนนีนะครับจะมุ่งหน้าไปทางถนนเพชรเกษมแล้วที่ยังไม่สร้างก็คือด้านซ้ายจะเป็นทางขึ้นตอนนี้ผมก็มาอยู่ในฝั่งรถมุ่งหน้าจากถนนเพชรเกษมนะครับไปบรมราชชนนีต่อไปก็วิ่งขึ้นยกระดับไปบรมราชชนนีได้เลยนะครับถ้ามาจากเพชรเกษมนะหรือว่ามาจากเพชรเกษมนะครับจะเลี้ยวขวาเข้าถนนพลานกพุทธมณฑลสาย4ก็ได้ก็เป็นงานก่อสร้างนะครับบนถนนพุทธมณฑลสาย3นะครับเป็นต่างระดับนะตรงนี้นะครับยังมีงานก่อสร้างดูแล้วยังอีกเยอะนะครับยังอีกเยอะแต่ว่าในส่วนที่จะเสร็จก่อนก็คือถนนพื้นราบจากพุทธมณฑลสาย2นะครับมาถนนพุทธมณฑลสาย3นะครับคาดว่าจะเปิดให้ใช้ไปก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดกลับรถนะครับแล้วก็จะมีงานก่อสร้างจากถนนพุทธมณฑลสาย3นะครับไปจนถึงถนนพุทธมณฑลสาย4นะครับก็มีกำหนดที่จะก่อสร้างในช่วงปี2567นี้ผมกลับรถมานะครับตอนนี้ผมก็กลับมาอยู่ในด้านฝั่งรถมาจากบรมราชชนนีนะครับมุ่งหน้าไปทางถนนเพชรเกษมเห็นมีคนงานนะครับกำลังทำในส่วนที่เป็นพื้นทางขึ้นทางลงอยู่นะครับ
สาต่อหม้อนี่ก็เป็นเสานะครับรับรถที่มาจากถนนเพชรเกษมมุ่งหน้าเข้าถนนพลานนกไปยังแยกไฟฉายถัดไปนะครับก็จะรับรถมุ่งหน้าไปถนนเพชรเกษมตรงนี้ก็เป็นช่องจราจรนะครับในด้านฝั่งขาเข้านะผมขับมาจากถนนพุทธมณฑลสาย 3นะครับถ้าวิ่งตรงไปก็จะไปถึงถนนพุทธมณฑลสาย 2นะครับแต่ตอนนี้เขาปิดกั้นหมดเลยนะไม่ให้รถเข้าแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์เข้าไม่ได้แล้วเมื่อก่อนก็จะมีรถวิ่งไปมานะครับวิ่งผ่านนะจากพุทธมณฑลสาย 3พุทธมณฑลสาย 2นะครับวิ่งไปวิ่งมาแต่ตอนนี้เขาปิดกั้นไปแล้วนะครับก็เลยไม่ค่อยเห็นรถแล้วรถที่วิ่งไปมาไม่มีนะครับมอเตอร์ไซค์ก็ไม่เห็นแล้วจะเห็นว่ามีการติดตั้งเสาไฟส่องสว่างนะครับตอนนี้มีการติดตั้งแล้วนะแต่ยังไม่ได้ติดตั้งหลอดไฟนะครับเนื่องจากเขามีแผนนะครับแผนเดิมเนี่ยจะเปิดให้ใช้ในช่วงปลายปี2567นี้นะครับผมว่าก็น่าจะเป็นไปได้นะที่จะเปิดในช่วงพื้นราบไปก่อนนะครับจากถนนพุทธมณฑลสาย 2นะครับไปถึงพุทธมณฑลสาย 3เพราะว่าดูถนนแล้วก็เสร็จแล้วดูจากงานก่อสร้างนะครับพื้นถนนก็เสร็จแล้วก็จะมีเหลือที่เป็นทางเท้านะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะถ้าจะเปิดใช้ไปก่อนยังไงก็รอดูอีกครั้งหนึ่งนะครับจะมีถ้ามีโอกาสจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกครั้งหนึ่งก็ไม่แน่นะครับคลิปหน้าก็อาจจะเปิดให้ใช้ได้แล้วขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอคลิปนี้ก็นำความคืบหน้าโครงการต่อเชื่อมนะครับถนนพุทธมณฑลสาย 2มาจนถึงถนนพุทธมณฑลสาย 3มาฝากท่านผู้ชมขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกับ VMP มีเรื่องเล่าได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ